ายุเด็กที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ด้านการเซฟขอบอลคืนหน่อยครับพายุกลับบ้านกันเขาเซฟได้ทุกอย่างปกป้องได้ทุกคนระหว่างภัยที่ใครไม่รู้แต่เขารู้และไม่ว่าคนที่เขารักตกอยู่ในสถานการณ์ไหนเขาดูแลได้เสมอตาครับแต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเป็นอะไรครับวันที่เขาจะไม่สามารถเซฟใครได้อีกดื่มน้ำครับพ่อคะหนูจะดูแลพ่อเองนะคะไม่ต้องกังวลนะต่อไปนี้ผมจะดูแลคุณตาเองครับหากผู้สูงอายุล้มคุณภาพชีวิตจะลดลงถ้าขาดการดูแลที่ดีมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ50ภายใน1ปีศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์อินโฟกราฟิกเรื่องล้มหรือสแกน QR โค้ดจากคลิปนี้ได้เลย